Game Brig. และนี่คือทีม W นะครับเอาล่ะครับทีม W ครับบอกความรู้สึกสั้นๆหลังจากที่เพิ่งได้โชว์จบไปเชิญครับก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาให้กำลังใจขนาดนี้งั้นพูดแทน24คนเลยไหนๆครับพูดปิดละก็
พวกเราทั้ง24คนตั้งใจมามอบความสุขให้ทุกคนที่เข้ามาดูในวันนี้มากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์มาหาพวกเรานะฮะแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยครับรักทุกคนที่สุดเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วถึงเวลาโหวตแล้วครับเชิญทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอแห่งนี้รวมถึงทีมดีเรคเตอร์เชิญโหวตครับและตอนนี้นะครับคะแนนทั้ง2ส่วนได้อยู่ที่ทีมงานเรียบร้อยแล้วทีมดีเรคเตอร์ครับมีคำแนะนำอะไรให้กับกรุ๊ป W บ้างไหมครับค่ะสำหรับกรุ๊ป W นะคะพี่รู้สึกว่าเพลงนี้สิ่งที่เราคาดหวังก็คือความสดใสนะคะซึ่งน้องอ่ะส่งมาได้แบบเยอะมากๆตั้งแต่เปิดมารู้สึกว่าออโต้เปิดมาดีมากเลยดูแบบว่าเธอเต้นแรงมากแล้วก็แบบเซตมูดของเพลงได้ดีมากเลยค่ะพี่มินก็คือเต้นแบบมันมากอ่ะคือเธอเต้นอยู่ตรงไหนก็เห็นใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนที่ค่อนข้างโดดเด่นสำหรับพี่นะคะเด่นแล้วก็รู้สึกประทับใจคือ Next นะคะที่ดึงดูดเด่นนะคะนำท่าไปสู่ตัวเองแล้วดูมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าคนอื่นโอโบนะคะแล้วก็ภูอยากให้สองคนนี้เพิ่ม energy ขึ้นอีกนิดนึงบางช่วงมันอาจจะเรียบไปประมาณนี้ค่ะอย่างแรกขอชมก่อนพี่ Next เป็นหนึ่งในเทนนีที่เทนมายาวนานที่สุดในกลุ่ม24คนแล้วก็พี่เน็กเคยผ่านช่วงเวลาที่มืดมนเคยมีคะแนนประเมินอยู่ในอันดับต่ำสุดของเทนนีเราถ่ายทำมาจนถึงมิชชั่นนี้พี่รู้สึกว่าเน็กทะลุกรอบอันนั้นออกมาได้แล้วออโต้ออโต้เก่งมากออโต้เข้ามาใน789ด้วยฟังก์ชันของเทนนีที่มีความสามารถทางด้านโดดเด่นเรื่องการเต้นตอนแรกๆพี่ก็จะมีความกังวลว่าเออออโต้จะร้องเป็นยังไงแล้วก็ความเป็นศิลปินในตัวออโต้จะได้ในระดับไหนพี่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้ออโต้พรูฟทุกอย่างสิ่งเหล่านั้นได้หมดเลยครับขอบคุณครับขอชมพี่มินนิดนึงอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องหลังบ้านพี่มินเป็นลีดเดอร์ที่ดีมากพี่ว่าทีมนี้ผนึกกำลังกันได้ดีขนาดนี้เพราะพี่มินขอบคุณพี่มินด้วยขอบคุณทีมดีเรคเตอร์ทุกคนด้วยนะครับและขอเสียงให้กับทีมดับเบิลยูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับตอนแรกจะซึ้งมันดีแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเมื่อกี้ตอนที่คอมเมนต์ใช่ไหมครับคิดว่าจะโดนว่าซะแล้วว่าแบบมีคนที่ทำได้ดีกว่าแต่ว่าตัวเองทำได้เท่าเดิมก็แล้วซึมพอพี่ยงพูดก็มันเป็นสิ่งที่ผมต้องแก้มาอย่างยาวนานผมคิดว่าแบบจะแย่แล้วแหละผมแบบปวดกับหลายคนมากว่าแบบพรุ่งนี้แบบตายได้ว่าแบบคอเจ็บตอนมารันทูเมื่อวานคือแบบแค่ขึ้นไปบนเวทีหายใจแล้วแบบเจ็บคอเจ็บมากอ่ะแต่วันนี้แบบรู้สึกดีมากที่แบบเราก้าวข้ามคอแล้วได้ค่อยไปดูไปไปพักข้างในนะ Stay View Box สำหรับโอโบค่อนข้างตกใจแล้วก็ผิดหวังครับว่าโอโบทำได้ไม่ดีเหมือนแต่ก่อนหมายถึงแต่ก่อนของผมหมายถึงตอนเทรนเลยครับเหมือนตอนนั้นแบบโบแบบเป็นออโต้อะความเฟรชความสดใสการเป็นเด็กของโบมันหายไปอะภาพที่ออกมาคนอื่นมันสนุกกว่ามันเลยทำให้ผมกับเพชรดูจมมั้งครับขนาดที่เว้ยมันไม่ได้แย่มันเขาไม่ได้ติเขาไม่มีเขาไม่แย่เลยไงไม่ได้ว่าอะไรเพราะทุกอย่างโชว์ตัวทุกคนดีไม่ใช่ว่าผมกับเพชรทำดูไม่ดีนะเลยทำให้แบบภาพรวมตอนนั้นอะโบแบบเป็นหลุมของทีมเหมือนกันครับอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญครับในมิชชั่นที่3นี้เราคิดคะแนนรวมทั้งหมดเป็น 50%และคะแนนรวมนี้จะต้องถูกนำไปรวมกับอีก 50% แรกที่น้องๆได้เก็บสะสมมาจากมิชชั่นที่2ซึ่งนั่นแปลว่าเมื่อ2มิชชั่นนี้จบลงใครก็ตามที่ได้คะแนนรวมหลังท้ายคุณจะไม่ได้ไปต่อใน789 Survival ครับเราได้เดินทางมาถึงรอบที่2ในมิชชั่นที่3
เพลงสากลมันยังไม่ใช่เมนแดนซ์ที่พี่คาดหวังอะเฮ้ยทำงานเป็นทีมเปล่าแค่มองขึ้นไปข้างบนร้อนแรงเหมือนไฟลุกโชน